ครับอันนี้ต่อไปมันเป็นบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับคือบทพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลานะครับเช่นเราอยู่บ้านแล้วก็เปิดพัดลมนะครับจะได้เย็นสบายใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งพัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะครับเราต้องมีการเสียบปลั๊กกดสวิตช์เพื่อให้พัดลมทำงานนะครับพัดลมทำงานได้ด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วแต่ในแต่ละเดือนก็จะมีบินค่าไฟใช่ไหมครับลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะครับมีบินค่าไฟเรียกเก็บมาในแต่ละเดือนนะครับซึ่งการคิดค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะเราจะมีเครื่องมันจะมีมาตรวัดไฟฟ้าซึ่งอยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยแหละนะครับอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะครับเรียกเครื่องวัดไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยว่ามาตรกิโลวัตต์ชั่วโมงมาตรกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งมาตรกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยแหละจะเป็นเครื่องที่ใช้วัดพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในแต่ละเดือนนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ตัวเลขก็จะโชว์นะครับเราจะสามารถนำตัวเลขเนี่ยแหละไปคิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าไปคิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะเรียกเก็บเราในแต่ละเดือนนะครับซึ่งการคิดเนี่ยก็รู้ไปเป็นความรู้รอบตัวแล้วกันนะครับสมมุติว่าค่าเริ่มต้นในเดือนเนี้ยสมมุติว่าวันแรกเลยวันแรกของเดือนเนี้ยเลขมันอยู่ที่เนี้ยวันแรกของเดือนนะอยู่เลขอยู่ที่7317อย่างเงี้ยนะครับพอสิ้นเดือนปุ๊บนะครับเลขอาจจะไปอยู่ที่7400เลขตอนต้นเดือนเนี่ย7317อยู่เลยเราก็ใช้พลังงานไฟฟ้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมาตรวัดกลายเป็น7400อย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยใช้ไฟไปทั้งหมดก็เอา7400เนี่ยลบกับ7317ก็จะได้แสดงว่าเดือนนี้เราใช้ไป83หน่วยนะครับแล้วค่าไฟฟ้าก็จะมาเรียกเก็บเราตามนั้นนะอันนี้คือลักษณะของเครื่องวัดมาตรกิโลวัตต์ชั่วโมงรู้ไว้เป็นความรู้รอบตัวแล้วกันนะครับซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกันเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกันนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดนะซึ่งข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟนะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีคำฉลากหรือคำที่แสดงปริมาณทางไฟฟ้าฉลากหรือคำที่แสดงปริมาณทางไฟฟ้านะครับก็คือพวกนี้นะครับมันจะติดอยู่ข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับฉลากหรือคำแสดงปริมาณทางไฟฟ้าเช่นอะไรเช่นความต่างศักย์นะที่หน่วยที่220โวลต์นะครับที่หน่วยเป็นโวลต์เนี่ยนะครับคือความต่างศักย์นะครับ60วัตต์เนี่ยคือกำลังนะครับกำลังไฟฟ้านะครับบางทีก็อาจจะมีกระแสไฟฟ้านะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างชนิดกันเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกันนะครับเช่นบางตัวเนี่ยเราบอกว่าโอ้ยตัวนี้กินไฟจังเลยกินไฟแสดงว่าอะไรครับก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลืองนะครับบางตัวอ๋อประหยัดไฟเบอร์5ประหยัดไฟแสดงว่าใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำนะเราก็ต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟเยอะนะครับตอนนี้ก็รู้เท่านี้ก่อนนะครับต่อมาเริ่มเลยเรารู้จักการคิด
ค่าพลังงานไฟฟ้าแล้วเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลักษณะของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเล็กน้อยครับเราจะมารู้จักวงจรไฟฟ้ากันนะครับเริ่มต้นเรียนไฟฟ้าเนี่ยเรื่องพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวงจรไฟฟ้าซึ่งที่พี่จะสอนต่อไปเนี้ยเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับเป็นอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับอย่างง่ายที่สุดเลยเริ่มต้นคือวงจรไฟฟ้าเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกที่ต้องประกอบเข้าในวงจรไฟฟ้าแน่นอนคือแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับตัวอะไรก็ตามที่จะให้พลังงานไฟฟ้ามาซึ่งในกรณีนี้อาจจะเป็นถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายหรือเราจะเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าก็ได้เซลล์ไฟฟ้าก็ได้ไอ้เจ้าตัวถ่านไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้านี่แหละนะครับเป็นตัวที่ให้พลังงานไฟฟ้านะครับให้พลังงานไฟฟ้านะโอเคนะให้พลังงานไฟฟ้าให้พลังงานไฟฟ้าก็คือทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาถึงจะไปทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้นั่นเองนะครับเช่นเราใส่ถ่านใส่รถแข่งอย่างนี้รถแข่งก็สามารถวิ่งได้นะครับแสดงว่ามีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นทำให้รถแข่งเนี่ยเกิดพลังงานในการวิ่งนะครับต่อไปเราก็จะมันก็ต้องมีสายไฟใช่ไหมต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยต้องมีสายไฟเพื่อจะนำไฟฟ้านั่นเองผลิตไฟฟ้าแล้วก็ต้องนำไฟฟ้าไปนำไฟฟ้าไปอาจจะมีส่วนที่เรียกว่าสวิตช์นะสวิตช์เนี่ยมีคุณสมบัติในการเปิดได้ปิดได้ใช่ไหมครับสวิตช์เนี่ยเปิดได้ปิดได้ตัวนี้นะเขาเรียกสวิตช์เปิดได้ปิดได้เพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อสวิตช์ไปแตะให้ครบวงจรปุ๊บเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สามารถทำงานได้นะครับเมื่อสวิตช์พะเยอออกหรือไม่แตะกับวงไม่แต่ให้ทำให้วงจรไฟฟ้าเนี่ยไม่ครบวงจรเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่สามารถทำงานได้นะเช่นในกรณีที่เราปิดไฟเปิดไฟนะเราปิดไฟเปิดไฟได้เพราะมีสวิตช์นั่นเองใช่ไหมครับต่อมาเนี่ยก็จะไปเข้าหลอดไฟนะหลอดไฟสมมติว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีนี้ของเราเนี่ยเป็นหลอดไฟนะเป็นหลอดไฟหลอดไฟนะครับแล้ววงจรไฟฟ้าก็ต้องกลับมาที่ขั้วลบของเซลล์ต้องกลับมานะกลับมาให้กลับมาต่อที่อีกขั้วอีกด้านนึงของเซลล์ไฟฟ้านะครับโอเคว่าวงจรเสร็จแล้วทีนี้เซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีขั้วลบกับขั้วบวกนะให้ด้านนี้เป็นขั้วบวกครับด้านนี้เป็นขั้วลบขั้วบวกกับขั้วลบจำไว้เสมอว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกระแสไฟฟ้าใช่ไหมให้รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีไฟฟ้าวิ่งในวงจรใช่ไหมครับมีไฟฟ้าวิ่งในวงจรเมื่อใดก็ตามที่สวิตช์เนี่ยเกิดการสับลงตอนนี้มันเปิดอยู่ไฟฟ้าก็วิ่งไปไม่ได้ใช่ไหมครับไฟฟ้าวิ่งมาปุ๊บว่าไปไหนดีล่ะไปไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่เรากดสวิตช์ลงมันก็จะปิดดูตามเส้นสีชมพูเส้นประนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดสวิตช์ปิดตามเส้นประสีชมพูเขาเรียกว่าครบเมื่อสวิตช์ปิดปุ๊บเขาเรียกว่าครบวงจรเมื่อสวิตช์ปิดปุ๊บครบวงจรเมื่อครบวงจรไฟฟ้าก็มีทางวิ่งแล้วไฟฟ้าก็วิ่งไปนะครับวิ่งผ่านตรงสวิตช์เนี่ยเพราะสวิตช์ถูกสับลงมาแล้วให้มันแตะกับสายถัดไปนะครับไฟฟ้าก็วิ่งผ่านวิ่งมาได้นะครับเหมือนเป็นสะพานข้ามนะครับ
วิ่งมาพอวิ่งมาก็จะไปเข้าหลอดไฟเมื่อไปเข้าหลอดไฟหลอดไฟก็สามารถที่จะส่องสว่างติดได้นะครับหลอดไฟติดเมื่อหลอดไฟติดเจ้าไฟฟ้าเนี่ยก็จะวิ่งกลับมาเข้ามายังขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งการที่เรากดสวิตช์ปิดลงเนี่ยนะทำให้การที่วงจรไฟฟ้าเนี่ยครบวงจรครบวงจรคำนี้คืออะไรครบวงจรคือสับสวิตช์ปิดลงแล้วมันครบวงจรไฟฟ้าก็สามารถวิ่งได้แต่ถ้ามันเปิดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ครบวงจรการที่ครบวงจรเนี่ยเราเรียกว่าวงจรปิดดูคำว่าวงจรปิดนะมันปิดอย่างนี้ใช่ไหมคือปิดวงจรปิดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราปิดหลอดไฟนะครับวงจรปิดเนี่ยทำให้หลอดไฟสว่างได้วงจรปิดเนี่ยทำให้หลอดไฟสว่างนะครับยังไงเพราะว่าเมื่อปิดเนี่ยวงจรปิดเนี่ยคือปิดสวิตช์พอปิดสวิตช์มาเนี่ยสวิตช์อ่ะมันก็มาแตะทำให้วงจรไฟฟ้าเนี่ยครบวงจรกระแสก็สามารถที่จะไหลข้ามสะพานสวิตช์ตัวนี้ได้นะไหลผ่านไปได้ทำให้หลอดไฟเนี่ยติดนะครับกรณีที่หลอดไฟติดเนี่ยเรียกว่าครบวงจรหรือวงจรปิดนั่นเองซึ่งตรงข้ามกับไม่ครบวงจรหรือวงจรเปิดนั่นเองดูคำดีๆนะครับไม่ครบวงจรหรือวงจรเปิดก็คือสวิตช์เปิดออกหลอดไฟก็ไม่ทำงานหลอดไฟก็ไม่ติดนั่นเองนะครับนี่คือวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่เราน่าจะรู้กันนะครับทีนี้อาจจะไอ้วงจรนี้เราก็มาเขียนให้มันง่ายๆได้นะครับมาเขียนให้มันง่ายๆหน่อยนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนนะเริ่มต้นที่เซลล์ไฟฟ้าเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะมีขีดเส้นยาวเส้นสั้นเนี่ยอาจจะมีขีดเดียว2ขีด3ขีดก็ได้นะครับแต่อันนี้มันมี4คู่ใช่ไหมก็แล้วแต่เราว่าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าตัวเนี้ยนะครับใช้ไฟฉายกี่ก้อนหรือว่าความต่างศักย์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้น้องยังไม่ต้องสนใจก็ได้รู้แต่ว่ามันเป็นประมาณนี้การที่มีขีดสั้นขีดยาวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าด้านไหนเป็นขั้วลบด้านไหนเป็นขั้วบวกนั่นเองนะครับด้านขีดยาวเนี่ยเป็นขั้วบวกด้านขีดยาวเป็นขั้วบวกนะครับด้านขีดสั้นเนี่ยเป็นขั้วลบด้านขีดยาวเนี่ยเป็นขั้วบวกเห็นไหมครับมันจะมีด้านขีดยาวขีดสั้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 นมันจะมีปลายด้านนึงที่เป็นขีดยาวปลายด้านนึงที่เป็นขีดสั้นปลายด้านขีดยาวเนี่ยเป็นขั้วบวกไปด้านขีดสั้นเนี่ยเป็นขั้วลบแล้วเราก็มาต่อวงจรไปเหมือนเดิมนะครับนี่คือการเขียนให้ง่ายขึ้นนะครับมันไปผ่านอะไรมันไปผ่านสวิตช์นี่สวิตช์นะครับสวิตช์ซึ่งเปิดอยู่เหมือนเมื่อกี้นะครับนี่คือการเขียนให้ง่ายขึ้นหลอดไฟเราก็ใช้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็มีกากบาทนี่หลอดไฟนะอันนี้คือการเขียนให้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องวาดรูปจริงๆนะเราไม่ต้องนั่งวาดหลอดไฟจริงๆครับเสียเวลานะครับต่อมาเราจะมาทำกิจกรรมกันนะกิจกรรมนี้เราจะทำให้เรารู้จักค่าหนึ่งของเป็นปริมาณค่าหนึ่งของไฟฟ้านะครับกิจกรรมนี้คือการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งไอ้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าการที่ไฟฟ้าจะวิ่งได้เนี่ยจะต้องมีความแตกต่างระหว่างพลังงานไฟฟ้า2จุดนะครับเริ่มต้นเลยวงจรไฟฟ้าอันเดิมนะครับวงจรไฟฟ้าอันเดิมอ
งจรไฟฟ้าอันเดิมเลยมีสวิตช์ตรงนี้เป็นหลอดไฟนะครับเหมือนเดิมเป็นตัวกระบาดแต่ไอ้วงจรนี้เราจะติดตัวหนึ่งไว้ข้างบนคล่อมไว้ข้างบนหลอดไฟติดมิเตอร์ตัวหนึ่งไว้ข้างบนหลอดไฟมิเตอร์ตัวนี้คือโวลต์มิเตอร์เราจะมารู้จักโวลต์มิเตอร์กันโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์คืออะไรโวลต์มิเตอร์คือเครื่องวัดที่วัดค่าความต่างสั่งนะครับเดี๋ยวเราจะรู้จักกันว่าความต่างสั่งคืออะไรวัดค่าความต่างสั่งของวงจรของ2จุดของ2จุดที่คล่อมของ2จุดที่มันคล่อมโวลต์มิเตอร์คือเครื่องวัดค่าความต่างศักย์ของ2จุดที่มันคล่อมขณะนี้โวลต์มิเตอร์คล่อมอะไรอยู่ก็คือคล่อมตรงนี้จุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมมันก็เอาสายไฟมาคล่อมนะครับเพื่อเมื่อคล่อมตัวหลอดไฟตัวนี้นะครับมาคล่อมนี้ดูดีๆนะครับเมื่อเราเอาโวลต์มิเตอร์มาเนี่ยปรากฏว่าเมื่อกดสวิตช์ลงกดสวิตช์ลงแล้วนะตึ้งสีชมพูกดสวิตช์ลงแล้วครบวงจรเมื่อครบวงจรปุ๊บเมื่อเกิดการครบวงจรปุ๊บปรากฏว่าค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์เนี่ยไม่เท่ากับ0คือมีค่าเกิดขึ้นเมื่อไฟฟ้าไหลเนี่ยมีค่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยอ่านค่า1นะครับโวลต์มิเตอร์อ่านค่าเมื่อกดสวิตช์ก็คือครบวงจรนะครับกดสวิตช์คือสีชมพูตัวนี้เมื่อกดสวิตช์เนี่ยโวลต์มิเตอร์เนี่ยอ่านค่าไม่เท่ากับ0ก็คือมีค่าความต่างศักย์เนี่ยโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศักย์ใช่ไหมครับโวลต์มิเตอร์เนี่ยก็อ่านว่าค่าความต่างศักย์เนี่ยไม่เท่ากับ0แสดงว่ามีค่าหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พบอีกว่าเมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายคืออะไรก็คือตรงนี้ใช่ไหมถ่านไฟฉายเมื่อเพิ่มถ่านไฟฉายแสดงว่าเราใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นนะเราให้ไฟฟ้ากับแก่หลอดไฟมากขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายเนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏ2อย่างนะครับหลอดไฟสว่างขึ้นเราให้พลังงานไฟฟ้าไปเพิ่มใช่ไหมเราจับต่อถ่านไฟฉายแค่ก้อนเดียวเราก็ลองเอาถ่านไฟฉายมาต่อสัก2ก้อน3ก้อน4ก้อนสิปรากฏว่าเมื่อต่อถ่านไฟฉายเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายเนี่ยหลอดไฟตรงเนี้ยสว่างขึ้นนะครับสว่างขึ้นนะหลอดไฟตรงนี้หลอดไฟนะมีการส่องสว่างได้หลอดไฟเนี่ยสว่างขึ้นนะครับอย่างที่2คือโวลต์มิเตอร์เนี่ยอ่านค่ามากขึ้นด้วยโวลต์มิเตอร์อ่านค่ามากขึ้นคืออะไรคือความต่างศักย์สูงขึ้นนั่นเองเอาใหม่นะครับกรณีโวลต์มิเตอร์เนี่ยไว้วัดค่าความต่างศักย์ของ2จุดที่มันคล่อมใช่ไหมฮะที่โวลต์มิเตอร์คล่อมนะครับความต่างศักย์ของ2จุดซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าความต่างศักย์คืออะไรนะครับเมื่อกดสวิตช์เนี่ยโวลต์มิเตอร์เนี่ยอ่านไม่เท่ากับ0ก็คือว่าเมื่อเกิดการครบวงจรคือหลอดไฟเริ่มสว่างขึ้นเนี่ยโวลต์มิเตอร์เนี่ยจะอ่านค่า1นะ
ครับจะมีค่าค่าหนึ่งวัดได้จากโวลต์มิเตอร์ก็คือความต่างสังนั่นเองก็คือเมื่อกดสวิตช์เนี่ยเมื่อครบวงจรเนี่ยเกิดความต่างสังขึ้นประโยคแรกคือต้องการบอกว่าเมื่อครบวงจรเนี่ยเกิดความต่างสังขึ้นส่วนประโยคที่สองเนี่ยเพิ่มจำนวนหันไฟฉายปุ๊บเมื่อเพิ่มจำนวนหันไฟฉายหลอดไฟสว่างขึ้นรวมถึงโวลต์มิเตอร์เนี่ยอ่านค่ามากขึ้นโวลต์มิเตอร์อ่านค่ามากขึ้นคือความต่างสังมากขึ้นนั่นเองเมื่อเพิ่มจำนวนหันไฟฉายความต่างสังมากขึ้นนั่นเองต่อไปเราจะมาดูเกี่ยวกับความต่างสังนะครับความต่างสังคืออะไรความต่างสังหรือเรียกว่า electrical potential นะครับ electrical potential นะครับเป็นค่าที่อ่านได้จากโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมครับเป็นค่าอะไรเอ่ยเป็นค่าความต่างเห็นไหมความต่างนะครับความแตกต่างเป็นค่าความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าที่ผ่านจุดทั้งสองจำได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันจะค่อมระหว่างจุด2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้ซึ่งพอมันค่อมระหว่าง2จุดเนี่ยมันก็จะวัดความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าของทั้งของ2จุดคือ2จุดเนี่ยมันจะมีพลังงานไฟฟ้าที่ต่างกันนะครับมีพลังงานไฟฟ้าที่ต่างกันแสดงว่าเมื่อเราเปิดวงจรเมื่อวงจรปิดหรือครบวงจรเนี่ยกระแสมีไฟฟ้าไหลปุ๊บนะมีไฟฟ้าไหลปุ๊บโวลต์มิเตอร์เนี่ยจะอ่านว่า2ข้างเนี้ยมีค่าความต่างสักเกิดขึ้นก็คือมีความแตกต่างระหว่างพลังงานไฟฟ้าของ2จุดเกิดขึ้นนะครับซึ่งโวลต์มิเตอร์เนี่ยมีหน่วยเป็นโวลต์ไม่ใช่โวลต์มิเตอร์มีหน่วยเป็นโวลต์ความต่างสักมีหน่วยเป็นโวลต์ซึ่งเรามักจะย่อด้วย V ตัวใหญ่นะครับ V ตัวใหญ่ก็คือเราก็ได้รู้จักคำว่าความต่างสักแล้วนะครับความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับโวลต์มิเตอร์เนี่ยเรารู้แล้วว่าการวัดความต่างสักของโวลต์มิเตอร์คือวัดระหว่างจุด2จุดในวงจรนะครับระหว่างจุด2จุดในวงจรโดยใช้โวลต์มิเตอร์เนี่ยครอมจุด2จุดนั้นนะครับครอมจุด2จุดนั้นก็คือจุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นจุดที่โวลต์มิเตอร์เนี่ยครอมแล้วจะสามารถที่จะวัดความต่างสักระหว่าง2จุดนี้ได้นะครับซึ่งมิเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมีค่าขีดจำกัดนะครับมีค่าขีดจำกัดเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวัดความต่างสักเนี่ยสูงเกินกว่าที่โวลต์มิเตอร์จะรับได้วัดความต่างสักสูงเกินกว่าที่โวลต์มิเตอร์จะรับได้เนี่ยโวลต์มิเตอร์ก็อาจจะเสียหายได้นะครับเราต้องลดจำนวนถ่านไฟฉายลงนะครับถ้าต่อด้วยถ่านไฟฉายที่มากเกินไปมากจนโวลต์มิเตอร์เนี่ยไม่สามารถรับได้เนี่ยจะทำให้โวลต์มิเตอร์เสียหายได้ซึ่งการต่อแบบนี้นะครับการต่อแบบว่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยการต่อมาคล่อมนะครับเราเรียกว่าการต่อแบบขนานนะครับการต่อมาคล่อมเนี่ยนะครับโวลต์มิเตอร์เนี่ยเวลาเราจะใช้โวลต์มิเตอร์เนี่ยเราต้องใช้โวลต์มิเตอร์ในการต่อคล่อมจุด2จุดการต่อคล่อมเนี่ยแหละเขาเรียกว่าการต่อแบบขนาน
นะครับการต่อคล่อมเนี่ยเรียกว่าการต่อแบบขนานเดี๋ยวน้องจะไปเจออีกคำหนึ่งคือการต่อแบบอนุกรมนะครับซึ่งไม่ใช่การต่อคล่อมอีกต่อไปนะครับในกิจกรรมต่อไปนี้แหละกิจกรรมต่อไปเรารู้จักโวลต์มิเตอร์ความต่างศักย์แล้วต่อไปเราจะมารู้จักกระแสไฟฟ้าบ้างกิจกรรมนี้เรียกว่าการวัดกระแสไฟฟ้าการวัดกระแสไฟฟ้านะครับก็เหมือนเดิมวงจรเดิมเลยมีเซลล์ไฟฟ้ามีสวิตช์มีหลอดไฟเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราจะต่อตัวหนึ่งเข้าไปนะครับต่อไปโดยที่อยู่ข้างๆกันนะครับไม่ได้ต่อคล่อมนะครับไม่ได้ต่อคล่อมต่อแบบอยู่ข้างๆกันนะครับตัวนี้ตัวมิเตอร์ตัวนี้ที่มีวงกลมแล้วก็ล้อมรอบตัว A เนี่ยนะครับคือแอมมิเตอร์ตัวนี้คือแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์ทำอะไรแอมมิเตอร์เนี่ยวัดค่ากระแสไฟฟ้านั่นเองนะวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านมันเดี๋ยวกระแสไฟฟ้าวิ่งใช่ไหมเดี๋ยวถ้าปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าจะวิ่งแอมมิเตอร์เนี่ยก็จะวัดว่ากระแสเนี่ยตอนนี้กระแสวิ่งเท่าไหร่นั่นเองนะวัดค่ากระแสไฟฟ้านะแอมมิเตอร์เราพบว่าเหมือนเดิมเลยเมื่อปิดสวิตช์ปุ๊บมีกระแสไฟฟ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการที่แอมมิเตอร์วัดเนี่ยแอมมิเตอร์เนี่ยอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้ก็เหมือนเดิมเมื่อกดสวิตช์แอมมิเตอร์อ่านค่าไม่เท่ากับ0เหมือนเดิมไม่เท่ากับ0หมายความว่าไงไม่เท่ากับ0หมายความว่าไงก็หมายความว่ามีตอนนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวแอมมิเตอร์นะครับเพราะว่ากระแสหลอดก็สว่างอ้าวเดี๋ยวลืมกดสวิตช์ต้องกดสวิตช์ก่อนเมื่อกดสวิตช์ปุ๊บเป็นสะพานเชื่อมเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งตึ๊ดจากขั้วบวกใช่มั้ยนี่ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบวิ่งผ่านข้ามสะพานได้นะครับไปยังหลอดไฟหลอดไฟก็สว่างนะพอหลอดไฟสว่างก็วิ่งผ่านแอมมิเตอร์ด้วยนะกระแสที่วิ่งผ่านแอมมิเตอร์น่ะแอมมิเตอร์ก็เลยจะวัดว่ากระแสที่วิ่งผ่านมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งกระแสที่ผ่านแอมมิเตอร์ก็เท่ากับกระแสที่ผ่านหลอดไฟด้วยนะกระแสที่ผ่านแอมมิเตอร์เพราะว่ากระแสมันวิ่งมาเนี่ยก็วิ่งผ่านหลอดไฟแล้วกระแสที่วิ่งผ่านหลอดไฟกับกระแสที่วิ่งผ่านแอมมิเตอร์เนี่ยก็เป็นกระแสตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นแอมมิเตอร์จะวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเพิ่มจำนวนเหมือนเดิมเมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายเมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเดิมหลอดไฟสว่างขึ้นหลอดไฟตอนแรกสว่างนิดหน่อยพอเพิ่มจำนวนฐานไฟฉายไปสว่างขึ้นอีกอันที่สองคือแอมมิเตอร์ก็อ่านค่ามากขึ้นด้วยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเมื่อเพิ่มจำนวนฐานไฟฉายเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเนี่ยก็มากขึ้นไปด้วยครับเมื่อเพิ่มจำนวนฐานไฟฉายเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเนี่ยก็มากขึ้นไปด้วยนะ
ะนั้นเราจะรู้จักปริมาณทางไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งคือกระแสไฟฟ้านั่นเองหรือ electrical current ซึ่งภาษาอังกฤษน้องไม่ต้องจำนะครับภาษาอังกฤษน้องไม่ต้องจำนะเป็นค่ากระแสไฟฟ้าก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนั่นแหละนะครับเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรนั่นแหละมีหน่วยเป็นแอมป์แปร์แอมป์แปร์หน่วยเป็นแอมป์แปร์มีหน่วยเป็นแอมป์แปร์นะเพราะฉะนั้นจากที่เราศึกษามาจากกิจกรรม2กิจกรรมที่เราศึกษามาเนี่ยเราพบว่าเมื่อเราเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายเข้าไปเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายเข้าไปเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายเข้าไปเกิดอะไรขึ้นวอลต์มิเตอร์อ่านค่ามากขึ้นใช่ไหมการที่วอลต์มิเตอร์อ่านค่ามากขึ้นคืออะไรคือความต่างศักย์มากขึ้นนั่นเองความต่างศักย์มากขึ้นนั่นเองนะเมื่อความต่างศักย์มากขึ้นนอกจากความต่างศักย์มากขึ้นแล้วยังมีอะไรอีกความต่างศักย์มากขึ้นหลอดไฟก็สว่างขึ้นหลอดไฟสว่างขึ้นไม่พออีกอย่างหนึ่งคืออะไรแอมมิเตอร์อ่านค่ามากขึ้นใช่ไหมแอมมิเตอร์อ่านค่ามากขึ้นคืออะไรคือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากขึ้นนั่นเองกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับก็สรุปได้อย่างนี้ในกิจกรรม2กิจกรรมที่ผ่านมาแล้วมาดูแอมเรารู้แล้วว่าแอมมิเตอร์เนี่ยเป็นตัววัดค่ากระแสไฟฟ้าใช่ไหมมองแอมมิเตอร์นะเป็นตัววัดปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ดูการต่อแอมมิเตอร์ดีๆตอนแรกถ้าต่อวอลต์มิเตอร์เนี่ยเราจะต่อคล่อมหลอดไฟใช่ไหมต่อคล่อมจุด2จุดนะครับวอลต์มิเตอร์เนี่ยต้องการวัดความต่างศักย์ของจุด2จุดเพราะฉะนั้นจะต้องต่อคล่อมจุด2จุดแต่แอมมิเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นเครื่องมือที่วัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะกระแสมันก็ไหลมาตรงๆนะไหลผ่านมันเท่าไหร่มันก็อ่านเท่านั้นเรียกการต่อแบบเรียงลำดับเนี่ยต่อแบบเรียงลำดับเนี่ยต่อแบบเรียงก็คือกระแสวิ่งมาว่าเจออันนี้แล้วก็เจอหลอดไฟแล้วก็มาเจอแอมมิเตอร์ครับเรียกการต่อแบบนี้ว่าการต่อแบบอนุกรมนะการต่อของแอมมิเตอร์กับหลอดไฟเนี่ยต่อแบบอนุกรมนะซึ่งวอลต์มิเตอร์นี่ต่อแบบอะไรคือต่อแบบขนานนะครับแอมมิเตอร์ต่อแบบอนุกรมจำไว้ดีๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมปริมาณกระแสไฟฟ้าเนี่ยจากฐานไฟฉายเนี่ยปริมาณกระแสที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์เนี่ยจะต้องไม่สูงเกินไปนะครับไม่เกินขีดจำกัดสูงสุดที่แอมมิเตอร์จะรับได้นะแอมมิเตอร์รับได้เท่านี้แต่ว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านแอมมิเตอร์มากเกินไปนะแอมมิเตอร์ก็เสียหายได้นะครับเราก็ได้รู้จักวอลต์มิเตอร์ความต่างศักย์แอมมิเตอร์แล้วก็กระแสไฟฟ้ากันแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับ
หลังจากที่เราได้รู้จักความต่างศักย์นะซึ่งวัดจากโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมนะครับความต่างศักย์ที่วัดจากโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ได้รู้จักอะไรกระแสไฟฟ้าซึ่งวัดจากแอมมิเตอร์กระแสไฟฟ้าซึ่งวัดจากแอมมิเตอร์นะครั้งนี้แหละเราจะเอามารวมกันเราจะมาดูว่าความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเราเพิ่มฐานไฟฉายไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่าทั้งความต่างศักย์แล้วก็ทั้งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มจำนวนฐานไฟฉายเนี่ยทั้งความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นกลับไปดูนิดนึงเมื่อเพิ่มจำนวนฐานไฟฉายเนี่ยความต่างศักย์มากขึ้นหลอดไฟสว่างขึ้นกระแสไฟฟ้าก็มากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเพิ่มมากขึ้นทีนี้มันมีความสำคัญกันหรือเปล่าเราก็ใช้วงจรเหมือนเดิมนะครับเขียนรูปเขียนเป็นสัญลักษณ์แทนจะได้ไม่ต้องวาดนานนะตรงนี้สวิตช์นะครับนี่แอมมิเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้คือลวดนิโครมนะซึ่งเป็นความต้านทานในตัวนี้ในกิจกรรมนี้ความต้านทานก็คือไอตัวหลอดไฟฟ้านั่นแหละนะคือตัวความต้านทานนั่นเองนะหลอดไฟฟ้าก็คือตัวความต้านทานนั่นเองตัวนี้คือลวดนิโครมนะลวดนิโครมเนี่ยซึ่งเป็นความต้านทานซึ่งเปรียบได้กับหลอดไฟฟ้าหรือตัวความต้านทานตัวนี้หรือว่าลวดนิโครมน้องอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักคำว่าความต้านทานตัวความต้านทานนะเดี๋ยวน้องจะได้รู้จักกันต่อไปในบทในกิจกรรมนี้แหละเดี๋ยวน้องก็จะได้รู้จักกิจกรรมของในกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ปุ๊บวงจรก็ไหลนะครับกระแสไฟฟ้าก็ไหลใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้ค่าวัดค่ากระแสไฟฟ้าแอมมิเตอร์ก็จะวัดกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับส่วนวอลต์มิเตอร์จะวัดความต่างศักย์ใช่ไหมครับเราก็เมื่อเราปิดสวิตช์ลงเราก็จะสามารถรู้ทั้งกระแสไฟฟ้าแล้วก็ความต่างศักย์ที่ไหลในวงจรกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรแล้วก็ความต่างศักย์ที่คล่อมตัวลวดนิโครมนี้นะครับเราจะรู้ได้ทั้ง2 อย่างเลยเพราะเราใส่ไว้ทั้งแอมมิเตอร์ใส่ไว้ทั้งโวลต์มิเตอร์เลยต่อมาตอนแรกเราก็ใช้ไฟฐานไฟฉายแค่ก้อนเดียวตรงนี้อ่ะเป็นฐานไฟฉายฐานไฟฉายนะตอนแรกก็ใช้1ก้อนต่อมาเนี่ยก็เพิ่มไปเป็น2ก้อน3ก้อน4ก้อนแล้วเราก็มาดูกันว่าฐานไฟฉายก้อน1ก้อนนะ1ก้อนมีกระแสเท่าไหร่ความหนักเท่าไหร่2ก้อนนะมีกระแสเท่าไหร่มีความหนักเท่าไหร่เช่นเดียวกับ3ก้อนกับ4ก้อนก็ดูว่ามีกระแสกับความต่างศักย์เท่าไหร่นะที่เรารู้กันมาแล้วว่าเมื่อเราเพิ่มฐานไฟฉาย1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อนกระแสก็จะเพิ่มด้วยความต่างศักย์ก็จะเพิ่มด้วยใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราพบว่าเมื่อเราใช้ฐานไฟฉาย1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อนแล้วนำกระแสกับความต่างศักย์เนี่ยมาเขียนกราฟข้างบนคือกระแสไฟฟ้านะซึ่งเรามักจะแทนด้วยตัว i ใหญ่ตัว i ใหญ่น
นะเรามักจะใช้สัญลักษณ์แทนกระแสไฟฟ้าด้วยตัวไอใหญ่ส่วนกราฟแกตามแกเด็กคือความต่างศักย์นะซึ่งเรามักแทนด้วย v ตัวใหญ่ v ตัวใหญ่น้องจะสังเกตว่า v เนี่ยใช้เยอะนะครับอย่าสับสนว่า v ตัวไหนเป็นอะไรนะครับเราก็นำเมื่อเพิ่มเมื่อใช้ถ่านไฟฉายเนี่ย1ก้อนนะครับไม่ใช้ถ่านไฟฉาย1ก้อนเนี่ยกราฟจะอยู่ประมาณนี้นี่1 2 3 4นะครับความต่างศักย์ส่วนกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็น 0.1 0.2 3 0.4 แล้วก็ 0.5 เพราะว่าเมื่อใช้1ก้อนนะไม่ใช้ถ่านไฟฉาย1ก้อนกระแสไฟฟ้าจะประมาณนี้ความต่างศักย์ประมาณนี้เมื่อใช้ก้อนแรกจุดที่1ดูไว้จุดที่1อยู่ตรงนี้นะต่อมาเมื่อใช้ถ่านไฟฉาย2ก้อนมั่งความต่างศักย์อยู่ที่2กว่านะขณะที่กระแสไฟฟ้าอยู่ที่0. ประมาณ 0.2 กว่าเหมือนกันนี่จุดใช้ไฟฉาย2ก้อนนี่ใช้1ก้อนนี่ใช้2ก้อนต่อมาเมื่อใช้3ก้อนนะครับกดว่าอยู่ประมาณนี้ไม่ใช้3ก้อนปรากฏว่าอยู่ประมาณนี้ความต่างศักย์ประมาณ3นะครับส่วนกระแสประมาณ0.3 กว่านะสุดท้ายใช้4ก้อนเนี่ยความต่างศักย์เนี่ยประมาณ4นะส่วน ส่วนกระแสเนี่ยประมาณนี้ 0.4 กว่านะ1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อนเราเห็นอะไรเราพบว่าเมื่อเราใช้ถ่านไฟฉาย1ก้อนความต่างศักย์จะเท่านี้วัดความต่างศักย์ก็วัดจากโวลต์มิเตอร์ใช่มั้ยนี่วัดจากโวลต์มิเตอร์ความต่างศักย์เนี่ยถูกวัดจากโวลต์มิเตอร์ใช่ไหมเพราะเราต่อกรณีนี้เราต่อทั้งโวลต์มิเตอร์ทั้งแอมมิเตอร์เลยส่วนกระแสนี่ก็วัดจากแอมมิเตอร์ใช่ไหมพบว่าเมื่อใช้ถ่านไฟฉาย1ก้อนเนี่ยแอมมิเตอร์อ่านเท่านี้โวลต์มิเตอร์อ่านเท่านี้ใช้ไฟฉาย2ถ่านไฟฉาย2ก้อนโวลต์มิเตอร์อ่านเท่านี้แอมมิเตอร์อ่านเท่านี้ใช้3ก้อนเท่านี้ใช้4ก้อนโวลต์มิเตอร์เท่านี้แอมมิเตอร์เท่านี้จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายไปเรื่อยๆเมื่อเพิ่มจำนวนถ่านไฟฉายไปเรื่อยๆความต่างศักย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ1ก้อนในความต่างศักย์เท่านี้2ก้อน3ก้อน4ก้อนความต่างศักย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหาที่กระแสก็เหมือนกันใช้ถ่านไฟฉาย1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อนกระแสก็เพิ่มขึ้นนะครับปรากฏว่าไอ้จุดที่เรามาพล็อตที่จุดที่เรามาเขียนกราฟเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถเขียนได้เป็นกราฟเส้นตรงพอดีเลยนะมันเป็นเส้นตรงพอดีเลยมันเป็นเส้นตรงพอดีเลยแล้วก็ผ่านจุดศูนย์ด้วยจุดศูนย์ศูนย์เป็นเส้นตรงพอดีเลยนะครับสรุปจากกิจกรรมนี้เราได้ว่ากราฟระหว่างความต่างศักย์คือ v ตัวใหญ่ความต่างศักย์คือ v ตัวใหญ่นะครับกับกระแสไฟฟ้าคือ i ตัวใหญ่นะครับกราฟระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นเส้นตรงกราฟที่เป็นเส้นตรงเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไร
ก็หมายความว่าความต่างศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับความต่างศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้านั่นเองหรือกระแสไฟฟ้าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ก็ได้แปรผันตรงหมายความว่ายังไงแปรผันตรงหมายความว่าไงจากกราฟเมื่อกี้นะกระแสไฟฟ้าใช่มั้ยซึ่งเรามักแทนด้วยตัว i ใหญ่ใช่มั้ยแปรผันตรงกับความต่างศักย์ซึ่งเรามาใช้ตัว v ใหญ่ใช่มั้ยเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือ iแปรผันตรงเราจะใช้เครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์เป็นอัลฟาอย่างนี้นะคือแปรผันตรงนะครับกับ v คือความต่างศักย์ i แปรผันตรงกับ v นั่นเองซึ่งความสัมพันธ์นี้นะครับถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ซึ่งชื่อว่าโอห์มนะชื่อว่าโอห์มเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าโอห์มพบความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยตั้งชื่อการค้นพบของเขานี้ว่ากฎของโอห์มอันนี้เน้นนะครับกฎของโอห์มกฎของโอห์มมีอยู่ว่าอะไรกฎของโอห์มมีอยู่ว่าเมื่ออุณหภูมิคงตัวเมื่ออุณหภูมิคงตัวก็คือถ้าเราวัดที่25องศาก็25องศาไปเรื่อยๆก็เราวัดที่25องศาตลอดไม่ใช่ว่าครั้งแรกวัดใช้ไฟฉาย1ก้อนใช้อุณหภูมิ25องศาต่อมาใช้ไฟฉาย2ก้อนไปวัดที่30องศาอย่างนี้ไม่ได้นะครับอุณหภูมิต้องคงที่นะจะวัดที่25องศาก็25องศาทุกกรณีนะใช้1ก้อนก็วัดที่25องศาใช้2ก้อนวัดที่25องศานะครับเมื่ออุณหภูมิคงที่กระแสไฟฟ้าตัว i นะกระแสไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านตัวนำชนิด1มีค่าแปรผันตรงกับความต่างศักย์คือตัว v ใหญ่ระหว่างปลายทั้ง2ของตัวนำนั้นนะครับอันนี้คือกฎของโอห์มกฎของโอห์มมีอยู่ว่าเมื่ออุณหภูมิคงตัวก็คือวัดที่อุณหภูมิคงตัวเสมอกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำชนิด1ตัวนำชนิด1ก็คือตัวอาจจะเป็นความต้านทานหรือตัวอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นลวดไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับซึ่งไฟฟ้าเนี่ยสามารถผ่านในตัวนำนี้ได้ตัวนำเนี่ยแสดงว่ามันนำไฟฟ้าผ่านได้นะกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำชนิดหนึ่งมีค่าแปรผันตรงกับความต่างศักย์ก็คือตัว v ใหญ่ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนำนั้นตัวนำนั้นก็เราก็เอาวอลมิเตอร์มาคล้องนะครับอันนี้ไงนี่ไหนกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมตัวนำลวดนิคมก็เป็นตัวนำตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งเราใช้แอมมิเตอร์ในการวัดกระแสไฟฟ้าโวลต์มิเตอร์ในการวัดความต่างศักย์เมื่อใช้ไฟฉาย1ก้อนกระแสเท่านี้โวลต์ความต่างศักย์เท่านี้กระแสทำไฟฉาย2ก้อนกระแสเท่านี้ความต่างศักย์เท่านี้3ก้อนแต่อันนี้4ก้อนว่าไปเมื่อเรามาดูใช้1ก้อนใช้2ก้อน3ก้อน4ก้อน
ปรากฏว่ามันแปรผันตรงกันคือไอ้นี่เพิ่มประมาณ1ไอ้นี่มันก็จะขึ้นเป็น 0.1 ไอ้นี่เพิ่ม2เพิ่มอาจจะ 0.2 3 0.3 4 0.4 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเลขมันไม่ได้เป๊ะว่า1 2 3 4นะครับนี่คือการแปรผันตรงกันนะการแปรผันตรงกันองเขาก็เลยนำเอาความสัมพันธ์ตัวนี้กระแสไฟฟ้าเนี่ยจะแปรผันตรงกับความต่างสระที่อุณหภูมิคงตัวนะเสมอมาเขียนเป็นสมการนะครับองเขาก็มาเขียนเป็นสมการเขียนเป็นสมการใหม่นะครับไอแปรผันตรงกับ v ใช่ไหมเขียนเป็นสมการใหม่ว่า v ส่วน i เนี่ยเท่ากับ r v ส่วน i เนี่ยเท่ากับ r การที่ความต่างสระกับกระแสเนี่ยแปรผันตรงกันเสมอเมื่อความต่างสระเพิ่มค่าหนึ่งกระแสก็เพิ่มค่าหนึ่งเมื่อมันนำสองตัวนี้มาหารกันนะครับเราจะได้ค่าคงตัวเสมอหรือว่าพี่ไม่แน่ใจว่าน้องเรียนน่าจะเรียนเลขเกี่ยวกับการแปรผันตรงแล้วนะพี่จะเขียนสีฟ้าไว้ข้างๆแล้วกันเมื่อ i แปรผันตรงกับ v เนี่ยเราจะได้ว่า i เนี่ยจะเท่ากับ v เนี่ย v เนี่ยคูณด้วยค่าคงที่ตัวนึงคืออาจจะเป็นค่า kอันนี้คือตัวแปรที่เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งคือค่า k นะครับถ้าเราเรียนในคณิตศาสตร์แล้วนะครับ i แปรผันตรงกับ v เนี่ยแสดงว่า i เนี่ยจะเท่ากับ v คูณกับ k นะเมื่อเราย้ายเอา i มาหารย้าย i ก็จะได้ v ส่วน i ใช่ไหมครับย้าย i ลงมาส่วน k ก็ย้ายไปลงไปฝั่งนู้นก็1ส่วน k นะ v ส่วน i เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน k แล้วไอ้1ส่วน k เนี่ยมันก็คือค่าคงที่ค่านึงเพราะว่า k คือค่าคงที่1ส่วน k ก็คือค่าคงที่ซึ่งเป็นค่าคงที่ค่านึงซึ่งในกรณีเนี้ยโอห์มอ่ะเค้าให้ไอ้ค่าคงที่ค่าเนี่ยคือ rนะไอ้1ส่วน k ตัวเนี้ยคือ r นะครับคือ r r คืออะไรคือความต้านทานนั่นเองที่มานิดหน่อยนะจากหลักการของคณิตศาสตร์นะครับโอห์มเขากำหนดมาว่าตัว r เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะครับ r เนี่ยเป็นค่าคงตัวตอน r เนี่ยเป็นค่าคงตัวโดยค่าคงตัวตัวนี้เราเรียกว่าค่าความต้านทานเราเรียกว่าค่าความต้านทานอันนี้เน้นนะครับ r เราต้องรู้จักนะเป็นค่าความต้านทานมีหน่วยเหมือนกันหน่วยเป็นโอห์มนะก็คือชื่อเขานั่นเองหน่วยเป็นโอห์มใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนี้เราก็ได้รู้จัก v รู้จักความต่างสระตอนแรกที่วัดด้วยโวลต์มิเตอร์นะครับต่อมาเราก็มารู้จักกระแสไฟฟ้ากันพอเรารู้จักกระแสไฟฟ้าแล้วเรามาหาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างสระกับกระแสไฟฟ้าเราพบว่ามันเป็นกราฟเส้นตรงเมื่อเป็นกราฟเส้นตรงแสดงว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยแปรผันตรงกับความต่างสระไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2ตัวมาหารกันมันจะได้เป็นค่าคงที่ซึ่งโอห์มเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชื่อโอห์มเนี่ยเขากำหนดออกมาว่า i v ส่วน i เนี่ยเขาให้เท่ากับ r โดยที่ r เนี่ยเป็นค่าคงตัวค่านึงซึ่งเรียกว่าค่าความต้านทานนะหน่วยก็เป็นโอห์มคือชื่อเขานั่นเองนี่แหละคือกฎของโอห์มนะครับ i แปรผันตรงกับ v เนี่ยคือกฎของโอห์มโอห์มเขาก็นำ i แปรผันตรงกับ v เนี่ยมาสร้างเป็นสมการนี้นะครับ
ซึ่งสมการนี้ใครจะท่องยังไงก็ได้นะแต่ถ้าเป็นพี่ชอบเอา i ขึ้นไปข้างบน i ขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้น v เท่ากับ ir v เท่ากับ ir นะครับหรือว่าใครจะท่องว่า i เท่ากับ v ส่วน r ก็ได้นะครับหรือใครจะท่องว่า v ส่วน i เท่ากับ r ก็ได้ r เท่ากับ v ส่วน i ก็ได้นะแต่พี่ชอบท่องว่า v เท่ากับ ir v เท่ากับ ir นะถ้าพี่สอนน้องพี่ก็ใช้ตัวนี้ละกัน v เท่ากับ ir นะครับซึ่งต่อไปเราจะมาดูโจทย์กันซึ่งเป็นโจทย์ตัวอย่างในบทนะครับก็ใช้กฎของโอห์มเนี่ยแหละตัวต้านทาน 1,200 โอห์มนะครับมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.01 แอมแปร์ปลายทั้ง2ตัวต้านทานนี้ต่อความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าใดเริ่มเลยตัวต้านทาน 1,200 โอห์มจำได้ไหมตัวต้านทาน 1,200 โอห์มคือค่าอะไร VI หรือ R VI หรือ R ก็คือ R นั่นเอง R นะครับตัว R กระแสไฟฟ้าผ่าน1แอมแปร์ปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้าที่ผ่านในตัว1,200โอห์มเนี่ย1แอมแปร์นะสีชมพูเนี่ยคือกระแสไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยผ่านในตัวต้านทาน1,200โอห์มเนี่ย 0.01 แอมแปร์คำถามถามว่าอะไรขีดเส้นสีแดงปลายทั้งสองตัวต้านทานนี้ต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าใดก็คือถาม v นั่นเองถาม v นั่นเองนะความต่างศักย์ไฟฟ้าเราก็หาได้ยังไงก็หาจากกฎของโอห์มนะโจทย์กำหนดให้อะไรโจทย์กำหนดให้คือความต้านทานเนี่ยเท่ากับ 1,200 โอห์มโอห์มใช้ตัวอย่างนี้ก็ได้นะและ I คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับ 0.01 แอมแปร์ซึ่งแอมแปร์เนี่ยอาจจะเป็นตัว A ใหญ่ก็ได้ด้วยแอมแปร์เนี่ยใช้ตัว A ใหญ่ก็ได้เราบอกได้เลยจากความสัมพันธ์จากกฎของโอห์มนะที่เราเพิ่งเรียนเมื่อกี้พี่ให้ท่องว่าอะไร v เท่ากับ ir นะหรือว่าใครจะใช้ v ส่วน i เท่ากับ r i กับ v ส่วน r ได้หมดนะแต่พี่ชอบท่องว่า v เท่ากับ ir นะครับซึ่งน้องก็ไม่จำเป็นต้องท่องเหมือนพี่นะครับน้องก็สามารถที่จะทำใช้ความคิดของน้องทำเองได้เริ่มต้น v เท่ากับ ir ซึ่งใช้ท่องแบบไหนมันก็ได้คำตอบเหมือนกันนะครับเรารู้ i กับ r มั้ย i เท่าไหร่ 0.01 แอมแปร์ 0.01 แอมแปร์นะครับ i ไปคูณกับอะไร r เท่ากับเท่าไหร่ 1,200 โอห์มเพราะฉะนั้นเราคิดเลขออกมาเราจะได้คว้าค่าความต่างๆออกมาเป็น12โวลต์ก็คือใช้ตัว V ได้หน่วยโวลต์นะครับโวลต์ดังนั้นการที่ตัวต้านทาน 1,200 โอห์มเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.01 แอมแปร์เนี่ยเราบอกได้เลยว่าความต่างศักย์ที่คล่อม2ตัวด้านทานตัวเนี้ยความต่างศักย์ที่คล่อมตัวด้านทาน1,200โอห์ม